ให้มีการปฏิบัติเป็นรูปธรรมล่าสุดเองก็มีข้อมูลที่น่าทึ่งและก็น่าตกใจตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมครับถูกแชร์ในโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่าง Facebook แล้วก็ในพันทิปเองก็มีการตั้งกระทู้แบบนี้ด้วยเหมือนกันข้อมูลที่บอกว่าเด็กไทยนั้นเรียนหนักที่สุดในโลกแต่ว่าบางข้อมูลก็บอกว่าประเทศญี่ปุ่นนั้นเรียนหนักที่สุดในโลกประเทศไทยเป็นประเทศที่รองลงมาแต่อย่างไรก็ตามประเทศไทยก็มีการเรียนที่หนักติดอันดับโลกเพราะฉะนั้นคำถามที่ตามมาก็คือว่าแล้วคุณภาพของเด็กไทยล่ะทำไมยังมีข้อท้วงติงว่าคิดวิเคราะห์ไม่เป็นว่าเรียนคณิตยังอ่อนอยู่ทั้งที่สถิติก็บอกว่าเรียนหนักที่สุดในโลกอันนี้ก็ต้องไปดูกันที่การจัดการศึกษาในประเทศไทยนะครับถึงแม้ว่าจะได้ชื่อว่ามีชั่วโมงในการเรียนมากที่สุดแต่ว่าการจัดการศึกษาในประเทศไทยมีจุดอ่อนก็คือไม่ได้เอาผู้เรียนเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริงทางภาครัฐกระทรวงศึกษาธิการต่างๆก็เน้นย้ำพูดกันมายาวนานอีกเช่นเดียวกันว่าการศึกษานั้นขอให้มีการเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางแต่ว่านี่ก็เป็นคำพูดเลื่อนลอยแล้วก็ไม่ได้มีการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมอีกเช่นเดียวกันปัจจุบันยังมีการนำตำรามาเป็นจุดศูนย์กลางในการเรียนอยู่นะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือการศึกษาในประเทศไทยเป็นการศึกษาที่เรียกว่าระบบสายพานโรงเรียนเป็นเสมือนโรงงานอุตสาหกรรมแล้วเด็กนักเรียนนั้นเป็นเสมือนกับผลิตภัณฑ์ที่ออกมาจากโรงงานมีการแข่งขันที่จะเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำของรัฐเพื่อที่จะจบออกมาแล้วก็ได้ปริญญาที่สวยหรูเท่านั้นแต่ว่าไม่ได้คิดไปถึงเรื่องของอนาคตการทำงานต่างๆโครงสร้างในประเทศไทยนั้นเป็นโครงสร้างของประเทศอุตสาหกรรมแต่ขนาดเดียวกันผู้ที่เรียนในสายอาชีวะซึ่งจะต้องเข้าไปทำงานในระบบอุตสาหกรรมมีเปอร์เซ็นต์ที่น้อยกว่าเด็กที่เรียนสายสามัญซึ่งจบมาแล้วก็ต้องมาเป็นพนักงานออฟฟิศมาเป็นสิ่งที่สังคมตลาดแรงงานมีความต้องการที่น้อยกว่าในระบบอุตสาหกรรมก็คือการเรียนสายอาชีพนั่นเองนะครับเรื่องนี้ภาครัฐก็มีการเน้นย้ำว่ามีความพยายามที่จะจูงใจให้นักเรียนเข้ามาเรียนในสายอาชีพมากขึ้นถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับอย่างไรก็ตามนี่แหละคือความล้มเหลวในการจัดระบบการศึกษาคือรู้ทุกอย่างครับแต่ว่าไม่มีการปฏิบัติให้เกิดความเป็นจริงขึ้นมีแต่พูดกันเป็นนามธรรมแต่ว่าไม่ได้มีการปฏิบัติเป็นรูปธรรมที่สำคัญคือการแข่งขันที่เข้ามหาวิทยาลัยก็เกิดขึ้นมีการเรียนกวดวิชามีการเรียนสิ่งต่างๆที่เรียกได้ว่าเกินความจำเป็นโดยที่ไม่ได้มุ่งเน้นในเรื่องของการใช้ชีวิตในเรื่องของพัฒนา EQ ทางด้านอารมณ์พัฒนาทางด้าน SQ ในเรื่องของการอยู่ร่วมในสังคมขาดในเรื่องเหล่านี้ครับแล้วก็เป็นที่น่าตกใจว่าปัจจุบันหลักสูตรของในระดับชั้นมัธยมวิชาพระพุทธศาสนาก็ถูกลดทอนชั่วโมงลงไปผมได้มีโอกาสก็ไปพูดคุยกับคุณครูที่สอนพระพุทธศาสนานะครับเห็นความสำคัญของวิชานี้แล้วก็ไม่อยากจะให้มีการลดทอนวิชาเหล่านี้ลงแล้วไปเพิ่มวิชาที่เป็นอย่างเช่นคอมพิวเตอร์คณิตศาสตร์ที่ปัจจุบันถึงแม้ว่าจะเรียนมากแต่ว่าเด็กก็ยังอ่อนอยู่ดีอันนี้เป็นเรื่องที่จะต้องกลับไปแก้ไขแล้วก็ดูว่าเกิดจากอะไรนะครับแต่อย่างไรก็ตามสังคมในปัจจุบันถ้าจะอยู่ได้อย่างยั่งยืนต้องพึ่งในเรื่องของศีลธรรมการปฏิรูปการศึกษาไทยที่พูดกันมายาวนานแล้วก็ภาวนาว่าอยากจะให้เกิดขึ้นเร็วๆต้องนำหลักศีลธรรมเข้ามาเป็นหลักครับมิฉะนั้นประเทศไทยจะมีแต่คนเห็นแก่ตัวมีแต่การแข่งขันแล้วจะเดินต่อไปไม่ได้ประเทศไทยจะไม่สงบสุขถ้าไม่นำศีลธรรมกลับมาเป็นหลักให้การศึกษาไทยครับ